ไปที่พระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะคะแถวโบราณสถานที่เขาเรียกกันว่าบึงพระรามตรงนั้นจะมีศาลาแปดเหลี่ยมก็ไปเดินดูโบราณสถานนะคะแล้วก็มีแบบจุดธรรมชาติอะไรให้ชมปรากฏว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมีหมาจรสวบขานักท่องเที่ยว12คนเข้าไปแล้วล่าสุดไปนักท่องเที่ยวชาวสเปนถึงขั้นที่ต้องขึ้นป้ายเตือนกันอย่างนี้แล้วว่าระวังหมาดุโอ้นี่ป้ายเตือนนักท่องเที่ยวเนี่ยเตือนทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยอ่ะโอ้โหเพราะไอ้หมาตัวนี้มันกัดไปแล้ว10กว่าคนจริงๆเออสวบขาคือหมาจรกัดขาเลยนะคะแบบแล้วยิ่งใครมีลักษณะอาการแบบทำท่าเหมือนกลัวจะหนีอ่ะยิ่งพุ่งเขาใส่เลยแล้วก็อยู่กันเป็นหมู่คณะขนาดนี้ตัวไหนกัดบ้างตัวไหนไม่กัดเดี๋ยวลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะสดจากที่จริงค่ะน้องชินอยู่ในพื้นที่แล้วใส่กางเกงขายาวไปเต็มพร้อมแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณมากนะฮะคือรายงานสดไปเนี่ยต้องส่งสัญญาณบอกช่างภาพแล้วก็บอกพี่ๆด้วยนะฮะว่าด้านหลังของผมเนี่ยปลอดภัยหรือไม่มาตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวสเปนวัย27ปีนั่นแหละฮะถูกสุนัขตรงจุดนี้เป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนผู้ชมคือเขาห่วงลูกไงฮะกัดเข้าที่น่องเป็นแผลเวอะเลยนะฮะตรวจสอบไปมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยไม่ใช่กัดคนเนี่ยคนแรกแต่กัดคนมาแล้วเนี่ย12คนด้วยการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติคนไทยเขาก็ไม่เว้นนะฮะคือห่วงลูกมากๆเนี่ยคุณผู้ชมระหว่างรายงานสดไปขออนุญาตจริงๆต้องหันหลังแวะเวียนไปจริงๆนะฮะเรายืนอยู่บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมที่บึงพระรามในเขตอุทยานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยาตรงจุดนี้นะฮะที่มีการได้รับรายงานต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขดุแล้วผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านร้านตลาดเขาบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานเนี่ยมาดูว่าจะทำอย่างไรได้หรือไม่ระแวดระวังได้หรือไม่นะครับก็ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบกันหน่อยในเรื่องนี้นะฮะทีนี้อยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าทีมข่าวเวิร์กพอยต์เนี่ยลงพื้นที่มาแล้วผู้ชมสุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนชื่อว่าคือชาวบ้านขออภัยนะฮะชาวบ้านเขาเรียกภาษาชาวบ้านอ่ะอีแดงนะผมเรียกน้องแดงแล้วกันนะฮะน้องแดงเนี่ยกัดคนเนี่ยไม่เลือกเลยฮะจนต้องมีการเอาพี่ๆรปภ.เนี่ยเอาป้ายมาติดว่าระวังสุนัขดุทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเลยนะครับทีนี้ทีมข่าวเวิร์กพอยต์คุณเบนซ์พรชัยทองคำเมื่อเช้ามาพิสูจน์รอบนึงแล้วเกือบวิ่งหนีไม่ทันเพราะว่าระหว่างที่กำลังจะเข้าไปเนี่ยไปสำรวจต่างๆนะฮะปรากฏว่าแดงพุ่งเข้าหาช่างภาพกับนักข่าววิ่งกันไม่ทันนะฮะโชคดีที่รปภ.เนี่ยมาช่วยเอาไว้ได้ทีนี้นะครับปรากฏว่าพอได้พูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามีพ่อค้าคนหนึ่งคุณผู้ชมชื่อว่าคุณบาสคุณบาสเนี่ยกำลังเข็นรถผ่านตรงนี้อยู่จู่ๆเนี่ยแดงก็พุ่งเข้าใส่จะแง้มขาเข้าให้คุณบาสก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยเดินผ่านทุกวันก็ต้องระวังทุกวันโดนไล่กวดแบบนี้ทุกวันนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาดูแลจัดการหน่อยครับเพราะว่าพื้นที่นี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาทุกวันเนี่ยจำนวนมากเลยนะฮะมันแน่นอนอยู่แล้วมันพวกกฎหมายจรจัดต้องกำจัดออกไปมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงไหมไม่ปลอดภัยฝรั่งฝรั่งเขาถีบจักรยานผ่านมานี่เขาไม่รู้ว่าหมาห่วงลูกไม่ได้ดุอะไรมันดุอะไรแล้วมันห่วงลูกมันจริงเงียบนี่นี่แต่คนวันนั้นพี่ก็จะเกือบโดนอย่างนี้เลยนี่มันเข้าทิศหลังเมื่อกี้เห็นไหมมันเข้าข้างหลังมันไม่เข้าข้างหน้ามันฉลาดด้วยนะนี่ในภาษาที่หมารอบกัดเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจหัวอกของน้องแดงเขานะฮะน้องแดงเนี่ยเขาเป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเนี่ยคือแฟนก็ทิ้งไปนะฮะต้องเลี้ยงลูกด้วยลำแข้งตัวเองเพียงลำพังตรงแถวศาลาแปดเหลี่ยมตรงจุดนี้สู้ชีวิตแล้วลูกเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะฮะตัวเมียล่อไป5แล้วอีกตัวนึงตัวผู้1ตัวตอนนี้นอนไปนอนมาเพราะว่ากลางวันเนี่ยเด็กก็ต้องนอนพักผ่อนกันแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้มากกว่านี้ได้เพราะว่าถ้าเข้าใกล้รัศมีแบบนี้คุณผู้ชมแดงเขาก็จะแง้มขาเราเข้าให้แต่ปรากฏว่าตอนนี้แดงไม่เห็นแดงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเชิญพี่เจ้าหน้าที่ดูแลจุดความปลอดภัยตรงนี้นะฮะคุณสรายุทธแดงอยู่ตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้านี่เขาคุณผู้ชมแดงอยู่ตรงนู้นนะคือถ้าเราเดินมาแบบนี้เราก็จะต้องระวังมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมันวิ่งมาแล้วครับเราต้องดูแลยังไงบ้างฮะเราต้องดูชาวต่างชาติถ้ามาเราต้องดูแลพิเศษเลยครับครับเข้าใกล้ต้องเข้าใกล้นี่พอเรารู้ว่าเราใกล้ลูกเขาเนี่ยปุ๊บเขาก็เริ่มแบบจะมาแล้วครับจะมาแล้วนะตอนนี้เหมือนเขาพักก่อนพักเที่ยงนะ
แดงไม่ได้ทำอะไรถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาจะวิ่งมาเลยครับวิ่งมาวิ่งมากัดเลยฝังใจอะไรกับคนต่างชาติไม่รู้ไม่รู้ครับแต่คนไทยก็ดมๆไม่เฉยเมื่อวานนี้นอกจากคนสเปนเห็นบอกว่าเด็กนักเรียนก็โดนแง่มไปโดนครับโดนแต่ไม่เข้ามันเขาใส่เกงขายาวอ๋อโชคดีไปวันนี้ผมใส่ขายาวใส่ยีนเหมือนกันรอดไปนะครับรอดไปนะผู้ชมเดี๋ยวปล่อยให้แดงแดงอยู่ตรงนั้นก่อนนะแดงพักผ่อนก่อนนะชะเง้อมองอ่ะชะเง้อมองแดงอยู่ตรงนั้นก่อนนะฮะพักผ่อนไปก่อนอยู่ตรงนั้นไม่มีใครว่าอะไรก็มีลูก6ตัวนะพี่นะใช่ครับมีลูก6ตัวเนี่ยก็คือลูกของแดงหมดเลยแดงตัวเมีย5ตัวตัวผู้1ตัวโอ้โหแม่เลี้ยงเดี่ยวเลยนะครับผู้ชมแล้วเขารักลูกมากครับคือส่วนใหญ่ฝรั่งที่โดนแง้มก็คือจะมาจับลูกเขาใช่มั้ยเขาจะมาถ่ายรูปลูกแล้วก็มาเล่นเขาไม่รู้ว่ามันดุไงครับครับพอสุดท้ายแล้วปุ๊บแม่ก็มางับเลยใช่ครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมตอนนี้โชคดีที่แดงเนี่ยไปอยู่นู่นแล้วนะฮะไปพักผ่อนอยู่ตรงนู้นแล้วนะฮะส่วนเราเนี่ยขอขอบคุณพี่สรายุทธ์ด้วยนะครับที่มาอนุเคราะห์เรื่องของความปลอดภัยมาให้ดูชีวิตของแดงนะฮะเป็นสาวแม่ลูกอ่อนหมาแม่ลูกอ่อนที่สู้ชีวิตเลี้ยงลูก6ตัวแบบนี้แล้วไม่อยากให้ใครมาย่ำกายลูกของตัวเองอ่ะพี่เขาไปแล้วเราอยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วก็บอกแบบนี้นะฮะทีมข่าวของเราอีกหนึ่งทีมคือคุณเบนซ์พรชัยทองคำตอนนี้อยู่กับทางเทศบาลแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วถ้ามีความคืบหน้าคือเรื่องของหน่วยงานเนี่ยมันเป็นเสียงสะท้อนของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารปภ.เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาให้ช่วยจัดระเบียบหน่อยเพราะว่าตอนนี้ใครเข้าใกล้ลูกไม่ได้คือจะเลี้ยงหรือว่าจะดูแลลูกเนี่ยก็ไม่ได้นะฮะได้แก่เอาอาหารมาส่งมาหยิบจับให้เท่านั้นนะครับทีนี้แล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตรงนี้เราก็อยากจะมาสะท้อนปัญหาสะท้อนเรื่องที่มันควรที่จะได้รับการแก้ไขว่าความปลอดภัยในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของเราครับช่วงนี้กลับมาที่สถานีครับขอบคุณน้องชินด้วยระวังนะคะเดี๋ยวพี่แดงเขากลับมาแง้มขาพี่ชินให้ คือที่สุดแล้วค่ะก็ต้องเคลื่อนย้ายเขาออกจากตรงนั้นเพราะว่าดูเขากัดไป10กว่าคน12คนคือหนึ่งเลยตรงนั้นอาจจะชินละเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีท่องเที่ยวเยอะมากนะครับมันก็ต้องมีความปลอดภัยแหละและ2คือวันนี้ได้รู้ว่าแดงเนี่ยที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือโดนผู้ชายโดนหมาตัวผู้ทำให้ท้องแล้วก็ทิ้งแล้วต้องมารับภาระที่หนักอึ้งตรงนี้เลี้ยงลูกคือก็ต้องพาเขาไปทำหมันและหาบ้านแหละเนาะนะครับ